Only One Channel. ทุกวันพร้อมไม่มีอ้อมก้าวย่างไปทุกถิ่นที่ป้องประกาศให้โลกรู้มีข่าวดีโอกาสนี้โอกาสทองเป็นของเรา
25สิงหาอย่าช้าหนอชวนเพื่อนพ้องทั้งแม่พ่อไม่ขอเอามาพร้อมเพรียงสร้างบุญแด่พระพ่อเราเปิดรับเอาบุญหลั่งล้นทนท่วมใจมาร่วมกันถวายยาคิลานเภสัชอีกทั้งพัดตาหารทานถวายสัมมนาทอดกฐินธรรมชัยรับดวงแก้วสว่างใสไว้สร้างบุญโอกาสดีโอกาสทองเปิดพร้อมแล้วนักรบแก้วรีบคว้าไว้ใช้นำหนุนนำทุกสิ่งที่เรามีมาสร้างบุญเพื่อเพิ่มทุนเป็นเสบียงสู่ปลายทางกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานน้องโปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและคณะครบแห่งกองทัพธรรมผ่านฮาร์ดคอร์โพธิสัตว์ทุกท่านนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีนะครับกับรายการสู้ต่อไปในวันนี้นะครับกับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับผมค่ะดิฉันสิริวันนี้ภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปนันท์ปิ่นศูนย์นะคะพร้อมทั้งทีมงานในการสู้ต่อไปใจสู้ชูนิ้วเดียวค่ะอย่าลืมนะครับใจสู้ชูนิ้วเดียวเอทลัสยูวินในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันในการสร้างสมความดีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมปลื้มวันนิรันดร์นะใช่ค่ะนี่ปลื้มวันนี้ตัวปลื้มเป็นสำคัญมากเลยทุกบุญด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันใช่แล้วซ้อมไว้ก่อนแล้วกี่วันแล้วล่ะผ่านการเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง16วันแล้วค่ะ16วันแล้วเร็วมากๆเลยนะคะอยากรวดเร็วนะครับค่ะเหลืออีก73วันก็จะออกพรรษานะคะ73เองเลยใช่ค่ะดังนั้นใครที่ตั้งใจอะไรไว้แล้วยังไม่ได้นะก็ยังทันอยู่ใช่ค่ะยังทันอยู่นะครับเข้มไปเรื่อยๆนะครับเพราะปีนี้ก็เป็นปีการสร้างบารมีของเราอีกปีหนึ่งนะครับผ่านการสั่งสมบุญมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงณวันนี้นะคะ231วันแล้วค่ะ231ค่ะจะสิ้นปีแล้วใช่แต่เราไม่สิ้นบุญนะนะโอ้บุญเพิ่มเราสั่งสมบุญเพราะเราสั่งสมบุญนะคะเพราะเรามีบุญให้ทำอยู่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องบุญประจำวันเราก็มีประจำอาทิตย์นี่วันอาทิตย์เราก็มากันประจำเดือนต้นเดือนนะปีจะมาถึงแล้วนะใกล้แล้วนะคะกำลังจะเปิดตัวนะคะปีละครั้งมาแล้วนะครับแต่ว่ามีคนทำแล้วนะถวายไปแล้วถวายแล้วก็จะไม่รอถึงจนวันกฐินหรอกใจไวกว่าเพราะว่าไปรอถึงวันนั้นเนี่ยมันเปลื้นไปน้อยโอ้โหบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงหรือเปล่าเพราะว่าเคสที่ผ่านมาเขารู้อยู่นะใช่ค่ะก็อยากจะอยู่ถึงกฐินอยู่ถึงข้าพรรษาแต่ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายนะคะดังนั้นแน่ๆก็คือตายแน่ค่ะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแน่ๆคือตายแน่แต่ว่าเราต้องสั่งสมบุญนะครับซึ่งเรื่องราวความจริงของชีวิตเราก็ได้ฟังทุกวันในโรงเรียนดูบาทนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่เนาะฮอตฮิตติดชาร์ตนี่ต้องเอาไปคิดให้ดีนะค่ะเรื่องล่าสุดนี้ผมได้คิดมากเลยนะโอ้โหหลายๆแง่มุมเลยนะคะคืออย่างน้อย2แง่มุมค่ะอย่างน้อยเลย1อธิษฐานทำไมนิพพานปัจจโยโหตุไม่เอาอีกนิดนึงเออนะถ้าเอาอีกนิดนึงนะโอ้จะอื้อหืออย่างน้อยก็ดาวดึงแหละโอ้ไปสูงกว่านี้สำคัญมากเลยสำคัญนะการอธิษฐานต้องให้ชัดเจนครับต้องรอไม่คืออะไรก็ได้ที่ครูไม่บอกว่าอะไรก็ได้แต่อย่าลืมนิพพานปัจจโยโหตุตรงนี้สำคัญมากไม่งั้นโอ้ไปไหนล่ะนั่นใช่โอ้นู่นเนี่ยรวยนะรวยพร้อมทุกอย่างด้วยนะคะติดอันดับของโลก 3,300 ล้านดอลโอ้มันติดอันดับโลกอย่าไปคำนวณเลยนะว่ามันเยอะแค่ไหนถ้าเป็นพวกเรามีนะคะโอ้โหงานพระศาสนารุ่งเรืองรวยมากรุ่งมากเลยนั่นคือก็คิดอีกข้อนึงค่ะเอาไปไม่ได้เลยค่ะตายไปแล้วก็เอาอะไรไม่ได้นึกถึงพระเดชพระคุณพระพรหมเมธีนะค่ะท่านมักจะเราเป็นประธานตักบาตรท่านจะพูดแปลกนะมันแปลกนะตอนที่เรามีของอยู่นี่มันแปลกนะจับต้องได้อะไรได้นี่นะพอตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่บุญนี้มันจับต้องไม่ได้นะแต่ตายแล้วใช้ได้เออนั่นสิชีวิตหลังความตายก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นบุญกับบาปแต่คนที่ยังไม่รู้อีกเยอะในเรื่องความจริงของชีวิตนะคะอีกเยอะตรงนี้แหละครับก็ต้องบอกว่าต้องมีพวกเรานี่แหละค่ะพันฮาร์ดคอร์โพธิสัตว์นี่แหละไปทำหน้าที่กับเขาที่เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยก็มีบุญอะไรก็ไปบอกก็เถอะให้เขารู้ใช่ไหม
ขนาดทำบุญไปให้ยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าดีแต่อนุโมทนาไม่เป็นหลายคนได้คิดนะคะบอกว่าโอ้ดีนะว่าเรามาเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเราได้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ได้รู้หลักวิชาครับผมคือทุกอย่างที่เขาไม่รู้แต่เรารู้เรารู้นี่ไงเนี่ยมันเป็นความโชคดีอย่างมากของนักเรียนอนุบาลซึ่งประเด็นนี้หลายๆคนหลายๆคนก็พูดนะคะบอกว่าเออนะรู้ซึ้งเลยถึงความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านบอกหลักวิชาย้ำแล้วย้ำอีกทุกๆวันเลยใช่นะคะซึ่งถ้ามองดูไปทั่วโลกเนี่ยโอ้มีแค่น้อยนิดเท่านั้นที่รู้หลักวิชาตรงนี้และหนึ่งในนั้นก็คือพวกเราคืออย่าว่าแต่ชาวไม่พุทธเลยใช่ค่ะชาวพุทธบางคนยังโมไม่เป็นเลยโอ้ใช่ที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกกันต่อๆกันมาไงค่ะเอาบุญมาฝากนะ อะไรทำไม่เป็นงงงงนิ่งเลยเอามันบุญมันฝากได้ด้วยเหรออ่ะไปงุ่นอีกนะมันไปอย่างนั้นอีกด้วยนะอ่ะเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้แต่ว่าเราโชคดีไงแล้วอย่าลืมนะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนวิชาธรรมกายอยู่ที่ไหนเราต้องไปถึงตรงนั้นนะต้องอธิษฐานเลยเนี่ยค่ะรวยแล้วเป็นไงโอ้แต่ที่ได้ทำมาเยอะๆๆๆนะนี่ก็คือความจริงดังนั้นวันเสาร์ที่25นี้มาซะต้องมาธรรมชัยเลยมาซะต้องรีบสั่งเรื่องในวันธรรมชัยวันธรรมชัยคือจันทร์ที่27แล้ววันนั้นโอ้มันเป็นวันธรรมดาวันทำงานมาทำงานก็เลยคุณครูไม่อยากเอามา25ค่ะจะได้พร้อมเพียงคือท่านบอกว่าอยากให้เต็มทั้งห้องนี้เลยเต็มห้องนี้ใช่ค่ะเราเป็นลูกหลวงพ่อนี่นะคะวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เนื่องด้วยท่านนะคะใช่แล้วท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยเปิดปฏิทินนะเลือกเองเลยวันนี้วันพระด้วยวันพระตอนที่ท่านเลือกนี่คือวันพระด้วยนะวันขึ้น15ค่ำวันพระใหญ่ใหญ่เลยนะที่จะเปลี่ยนเพศภาวะอันสูงส่งนี่นะเลือกเองเลยเลือกเองเอาวันนี้วันที่สว่างที่สุดนี่แล้ววันที่เรามีนัดกันก็เลยเป็นวันที่25ก็เนื่องในโอกาสวันธรรมชัยเนี่ยเนื่องกันเพราะว่าตอนเช้าเราก็เจอที่นู่นก่อนนะหน้ารัตนบัลลังก์ก่อนนะครับเพราะว่าพวกเรามากันเยอะครั้งที่แล้วนี่ถวายโอ้โหแน่นมากไปนอกห้องเลยใช่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยบอกว่าให้ไปจัดที่หน้ารัตนบัลลังก์ถวายที่นู่นถวายที่นู่นจะได้พร้อมกันกินข้าวเรียบร้อยก็มาเจอกันที่นี่ถวายยาก็จะได้ความแข็งแรงเราถวายที่ท่านก็ได้ที่เราเราก็จะได้แข็งแรงไปพร้อมกันเพราะว่าเราตั้งใจว่าอาสงไขยฟรีก็ต้องอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าต้องอยู่ด้วยกันนะใช่ค่ะหน้าใหม่มันไม่คุ้นก็นี่แหละลูกๆเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องสมบูรณ์เนาะนั่นแหละต้องมาช่วยกันนะครับมารวมพลังกันแล้วก็บอกต่อๆกันไปและแน่นอนเนื่องจากเป็นวันพิเศษวันของท่านท่านยังมีของพิเศษให้ใช่เฉพาะที่มาวันนั้นด้วยนะคะเฉพาะที่มาด้วยเหรอบางท่านบอกว่าไม่ได้มาน่ะนั่นน่ะดิได้ไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มาก็ไม่ได้ก็เฉพาะท่านที่มานี่นะคะทำให้ถูกหลักวิชาเนาะคือสัมมนาช่วงบ่ายจะเป็นสัมมนาเรื่องกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนี่นะคะท่านที่มาวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเนี่ยตั้งใจเลยจะเอาของสิ่งนี้มาให้กับลูกๆนี่พิเศษเลยพิเศษค่ะก็คือแก้วธรรมชัยนี่ถ้าบอกแก้วเนี่ยดูผิวเผินเนี่ยเหมือนดวงแก้วทั่วไปนะดูแค่ภายนอกนี่กลมๆอะไรเงี้ยนะคะใสๆเหมือนแก้วทั่วไปแต่ข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เพราะมันเนื่องด้วยใครใครล่ะวันของใครและวันอะไรใครให้มาใช่แล้วท่านบอกว่าเนี่ยในเมื่อเป็นวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อเนี่ยชนะใช่เป็นวันที่ชนะของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นดวงแก้วเนี่ยไปอยู่ที่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะรวยรอดปลอดภัยในทุกสิ่งมีชัยชนะด้วยมีชัยชนะโดยธรรมโอ้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะต้องมานะแล้วมาด้วยตัวของเราเองยังไม่พอต้องไปชวนมากันให้เยอะๆมานะครับนะคะเพื่อมารับทราบภารกิจร่วมกันใช่ค่ะว่าภารกิจปีนี้ของเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนตำแหน่งไหนเพศภาวะอะไรนะครับทุกคนก็มีภารกิจเหมือนกันเพราะว่าหน้าที่เนาะภารกิจของพ่อก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำให้สำเร็จแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มประเดิมถวายเลยไม่ใช่
ถวายแน่อยู่แล้วก็ถวายมาทุกอาทิตย์แล้วแต่ว่าจะมาปิดแผ่นท้องโอ้ใช่เสาเข็มต้นเดือนช่วงเย็นเสาเข็มต้นเดือนเดี๋ยวก็ลืมนี่เดี๋ยวก็จะลืมอยู่หน้าเจดีย์ตอนนี้วางคุณยายหนึ่งไม่มีสองแต่ว่ายังปิดไม่ได้ต้องคุณครูผู้ใหญ่ปฐมมาเริ่มก่อนหลังจากเสร็จพิธีในห้องแก้วสารพัดนึกว่าเสร็จเรียบร้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะเป็นประธานในการปิดแผ่นทองก่อนปิดทองแล้วก็เราก็ต่อก็ได้เลยค่ะเรียกว่าตามติดจิตใกล้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะคะพอตรงนั้นเสร็จก็อยู่ต่อเลยบูชาเจดีย์ต่อโอ้ยนะจะได้กลับบ้านด้วยใจใสๆจุดๆกันนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเจอกากตรงนั้นนะอ้าวเฉลยยังคะเฉลยแล้วมอบรางวัลไปแล้วเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนเฉลยไปแล้วนั่นบูชาด้วยดอกบัวจ้ะนะหลายคนที่ไปบูชาเจดีย์แบบฟังแล้วปลื้มว่าที่เราถวายที่บูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัวทุกวันเนี่ยเป็นปรากฏเป็นประติมากรรมบนวิมานอย่างนี้อย่างนี้เลยขนาดเราเห็นหยาบๆจำลองลงมาให้เราเห็นหยาบๆสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้ละเอียดจะไม่ต้องเล่นกันแล้วนี่ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องเก็บเกี่ยวบุญกันให้ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จังสวงกันไปเรื่อยๆใครพร้อมเต็มกองก็เต็มไปเลยเหมือนวันนี้ที่เราจะคุยกันนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์ในเรื่องราวของอนุภาพแห่งบุญโดยเฉพาะบุญกฐินนะครับที่จะมายืนยันว่าถ้าเชื่อมั่นตั้งใจต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญต้องปลื้มและอย่าปลื้มกระยักกระย่อนค่ะให้ปลื้มไว้นิรันดร์ปลื้มนิรันดร์นะคะปลื้มนิรันดร์เลยครับผมถ้าเรามีความมุ่งมั่นและก็รักในการสร้างบารมีและก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกๆบุญ
ในทุกภารกิจนะครับความปลื้มย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องความปลื้มก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็นิรันดรเลยนะครับความปลื้มนะครับจะยังให้จิตของเรานั้นเบิกบานผ่องใสจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความปลื้มความเข้าใจในเรื่องราวของบุญอนุภาพแห่งบุญนะครับแล้วก็เส้นทางการสร้างบารมีมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านแรกครับก็เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2537มีผู้มีบุญนะครับไปชวนมาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนะครับจากนั้นเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเต็มที่เต็มกำลังเมื่อชีวิตเจอวิกฤตของชีวิตในเรื่องของธุรกิจนะครับเข้ามาอย่างเต็มที่จนยืนยันแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ลึกอันสูงสุดเลยนะครับท่านก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ให้การปรึกษานะครับในเรื่องราวของธุรกิจเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับใครจะปรึกษาเรื่องธุรกิจอย่างไรก็ติดต่อได้นะครับนั่นก็คือผู้นำบุญสมชายลาวเปียกทองนะครับสวัสดีครับท่านที่สองครับก็มาเจอกันในเส้นทางของบุญนะครับแต่ท่านก็เข้าวัดปี2537เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาเพราะว่าชีวิตของครอบครัวชีวิตของลูกนะครับพอบ้านนะครับดีมากๆเลยรู้ว่าเส้นทางนี้แหละที่เราจะต้องเดินไปเพราะมีความสุขจริงๆนะครับท่านก็เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับคือผู้นำบุญนัทยาปุตตนนะครับสวัสดีค่ะก็มาด้วยเทพบุตรนะครับก็มาด้วยกันครับปีเดียวกันแล้วก็เจอเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันนะครับอดีตก็เป็นรองนายกนะครับเทศมนตรีเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานชมรมผู้ออกแบบอาชีพนะครับผู้นำบุญดิษฐ์บุตรโตนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญทั้งสามท่านทักทายพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเชิญครับผมสวัสดีครับครับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยมางวดนี้รู้สึกว่าพี่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นพิเศษเลยนะด้วยบุญครับด้วยบุญด้วยบุญจริงๆแต่ว่าก่อนจะเมื่อก่อนก็อ้วนท้วนแบบนี้และมีช่วงหนึ่งผอมกันลองกองจะใช้คำนี้เลยนะจนมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมก็เกือบลึกนายหุ้มกระดูกกระดูกเดินได้ประมาณนั้นเลยครับพี่น้องเรียกอย่างนั้นแหละเรียกแล้วเรียกแล้วครับเรียกแล้วครับอ่ะเอาเริ่มต้นก่อนบอกว่าตอนที่มีผู้มีบุญไปชวนในตอนนั้นกำลังรุ่งในธุรกิจอยู่เลยครับก็ตอนปี2537ตอนนั้นทำงานอยู่บริษัทสหพัฒนาพิบูลครับผมนะครับก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็วันดีคืนดีก็มารู้จักพี่ตึงนะก็ขออภัยที่เรียกท่านอย่างนี้คือคุณอนันต์อัศวโพกินเป็นลูกค้าของบริษัทโฆษณาฟาอิสต์เดดีบีเกี่ยวข้องในทางธุรกิจเกี่ยวข้องธุรกิจตอนนี้คุณอนันต์มีเลขาชื่อคุณมุ่ยก็บอกพี่สร้างองค์พระไหมนี่รู้จักกันนี่บอกสร้างองค์พระไหมบอกเอาที่ก็ไปทุกวันแล้วก็เริ่มสร้างแต่30,000นะแต่ว่าแปลแววตอนนั้นสร้างแกนกลางสร้างแกนกลางผมก็เลยรับใบโบชัวแล้วก็ใบสมัครใบกรอกใบกรอกใส่ลิ้นชักเลยเก็บเลยก็นึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ แต่นี้พอเป็นลูกค้าประจำก็มาตามดีมากเลยคุณมุ้ยนี่เรียกว่าสุดยอดอาทิตย์ผ่านไปบอกพี่เรียบร้อยยังผมบอกอย่างไรตอนนี้ด้วยความละอายใจก็เป็นจริงๆตอนนั้นพูดถึงก็มีตังฮะคือเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง30,000แล้วไม่รู้ว่าแกนกลางด้วยไม่รู้คือรู้ว่าพระล้านองค์คือคุณมุ้ยบอกว่าพระล้านองค์ว่าอยู่บนธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ครับผมผมก็บอกโอ้โหเราตั้ง30,000นะเก็บไว้นี่พออีก2 อาทิตย์ผ่านไปก็ด้วยความละอายแล้วก็ตามทุกอาทิตย์เลยตามเลยตามก็เป็นลูกค้าที่ต้องมาตรวจงานแล้วเจอกันก็มาตามพอตามเสร็จผมก็บอกว่าไม่ได้แล้วละอายใจขับรถมามาเองเลยนะมาเองเลยครับขับรถมาปทุมมาเป็นไงครั้งแรกนี่มาถึงเอ๊ะแล้ววัดอยู่ไหนนะไม่เจอวัดเหรอเห็นแต่ดินลูกลังก็ที่ตรงนี้แหละที่ตรงนี้แหละที่ตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยแต่เห็นดินลูกลังเอ๊ะแล้ววัดอยู่ไหนอ่ะเหรอครับเขาบอกวัดพระธรรมกายนะครับไม่มีไม่มีก็กลับ
ครับเออกลับพอกลับไปเสร็จก็เก็บใส่ลิ้นชักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเตรียมสตางค์มาแล้วนะครับเตรียมด้วยเดี๋ยวไม่เจอวัดไม่เจอวัดตอนนี้ในใจก็นึกมันไม่ได้สัจจะคือรับปากแล้วอาทิตย์ต่อมาก็ขับเจอแล้วฮะตอนนี้นี่เจอพอเจอวัดก็เห็นคอนเทนเนอร์ก่อนเพื่อนเลยครับผมตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมผมไม่เข้าใจว่าตู้คอนเทนเนอร์นี่เป็นที่ทำงานของพระภิกษุสงฆ์ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยฮะก็เดินเข้าไปดีว่าเห็นพระรูปหนึ่งเดินออกจากตู้จากตู้เลยมีพระออกมาเห็นพระออกจากตู้ก็ดีใจก็เดินเข้ามาโอ้โหพระในตู้เต็มไปหมดเลยนะครับพระภิกษุก็นมัสการผมจะมาสร้างองค์พระครับตามอ๋อดีเลยแต่พระของขวัญหมดแล้วนะเอาใบโมไปก่อนเอาเทปไปฟังแล้วไปสวดนะผมก็ไม่รู้เรื่องก็ขอให้ได้ทำบุญก็กลับไปบอกคุณมุ้ยบอกผมทำแล้วสาธุก็ทำเรียบร้อยก็ไม่คิดอะไรดีว่าใบรับพระของขวัญเนี่ยเก็บไว้ถ้าไม่เก็บไว้ก็แห้วของดีจะด้วยตรงนั้นก็ได้เริ่มจากปี2537ครับตายปลายปีแต่ไม่ได้หล่อหลวงปู่ก็ไม่ได้รอนะไม่ได้หล่อมาปลายปีไงมาปลายปีหล่อหลวงปู่ไปก่อนหล่อไปแล้วครับผมคือถ้าตอนนั้นมาก่อนที่คุณมุ้ยบอกเนี่ยทันอ่ะแต่เรามาปลายก็มาคือพูดง่ายบุญกับบาปกำลังอ๋อจริงๆรู้ตั้งนานแล้วแต่ว่ารู้นานแล้วฮะไม่มาก็เอาไปมูชัวไปดูแล้วบอกนี่นะล้านองค์นะเคยทำกับเขาไหมเนี่ยนั่งไปอยู่กับเขาเนี่ยมีคนกราบตั้งเยอะแยะบอกเหรอ30,000นะเก็บไว้นั่นเก็บไว้เลยโอเคสร้างเรียบร้อยแต่ก็นานๆก็มาทีก็ที่มาอย่างนั้นเนื่องจากว่าต้องบอกตรงๆว่าเปรียบเทียบตอนนี้ไม่มีดาวธรรมไงฮะอ๋อครับมีแต่วิทยุแล้วก็มีแต่คุณมุ้ยคอยโทรบอกว่ามีบุญใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้ว่ามีกฐินอ่ะแล้วก็มีข้าพรรษามาพรรษาแล้วก็มาฆะมีวิสาขะอะไรเงี้ยแต่วันเกิดคุณยายคุณมุ้ยไม่ได้บอกแล้วครับครับแต่มาฆะนี่บอกอ๋อครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าผมต้องเดินทางให้กับบริษัทนี่มีต้องดูแลทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมของสหพัฒน์มีตั้งแต่ทิศเหนือตะวันออกภาคกลางทิศใต้มีหมดก็ดูแลทุกเกือบทุกธุรกิจครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแต่จังหวะดีก็มาจังหวะดีพอดีจังหวะดีก็มาด้วยกันเลยมาทำบุญครับก็มาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนเจอวิกฤตจนได้เลยนะครับเจอจริงๆก็วิกฤตเศรษฐกิจนี่ดีว่าสหพัฒน์เข้ามาไล่ออกนะฮะเอาเลย2540คือเขาบอกว่าใครจะอยู่ต่ออยู่เลยแต่เงินเดือนไม่ขึ้นเราไม่ไล่ออกก็คือจะเจอกันหมดเจอกันหมดผมก็บอกงั้นผมขอย้ายกรุงเทพแล้วผมไม่อยากอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับผมพอจะได้มันรู้ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำบุญยังไงอยากอยู่ใกล้วัดบอกตรงอยู่ใกล้วัดแล้วเพราะว่าเดิมทีก็ไปนั่งสมาธิมาทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นเพ่งกสินเพ่งกสินยุบหนอพองหนออะไรเงี้ยนะฮะแต่มาเจอที่นี่บอกสบายๆนะง่ายบอกนั่งท่าไหนก็ได้มีอย่างงี้ด้วยเหรอเออเนาะผมก็งงเอ๊ะมีด้วยเหรอครับหลวงพ่อบอกนั่งไปเลยท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็เอาให้สบายกันนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรนะครับแต่ที่อื่นให้คิดไงอ๋อผมก็เอาก็สบายจริงๆวันนั้นก็นั่งสบายครับครับผมนี่ก็เริ่มมานะครับและที่ประทับใจที่ประทับใจก็เรียนตรงๆเลยคือเจอคุณยายก็ไม่ได้เข้าใกล้แต่เห็นคุณยายทักทายก็บอกว่าทานข้าวมายังก็เจอคุณยายสวัสดีสวัสดีทานข้าวยังถ้าไปทานในครัวมีแล้วถ้าคนที่ทานแล้วคุณยายก็บอกถ้าทานข้าวแล้ววัดนี้ยายสร้างเองนะสร้างโอ้โหผมดูตอนก็เริ่มพอ40มาก็เริ่มตรงนี้เริ่มมาแล้วผมก็ประทับใจคำว่าสร้างเพราะเนื่องจากว่าจบทางด้านการตลาดในธุรกิจเนี่ยถ้าตามดีมานด์คือถ้าตามความต้องการแล้วเนี่ยคือเหมือนกับเราไปแบ่งส่วนแบ่งการตลาดแต่ถ้าสร้างเมื่อไหร่เนี่ยเราจะออกแบบเองเลยออกแบบเองเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นจุดประกายตัวเองแล้วก็ติดใจคำนี้วัดนี้ยายสร้างเองนะนี่คือยายจะทักทุกคนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยครับคุณวินิจเหมือนกันหมดแล้วผมมาทับใจโอ้นี่น่ะแล้วมารู้ทีหลังว่าคุณยายไม่ได้จบหนังสือสักตัวไม่ได้แล้วไม่ได้เรียนแล้วเขียนไม่ได้ด้วยผมบอกเป็นไปได้จริงๆเหรอเนี่ยที่สร้างวัดจริงไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่าคุณยายเขียนไม่ได้เออสร้างวัดอย่างนี้แล้วเขียนไม่ได้นี่มันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็นึกว่าท่านเขียนได้แต่ท่านคงแบบพูดให้กำลังใจนะก็ถามจริงๆกับอุบาสกบอกเขียนไม่ได้จริงๆโหแล้วสร้างขนาดนี้นะ
แล้วพี่ตึงด้วยนะโอ้โหสบายเลยก็แล้วบอกตอนนั้นเราบอกว่าเริ่มมาศึกษาแล้วเริ่มนั่งแล้วครับจะรู้ว่าบุญใหญ่มีอยู่ 2-3 บุญคือที่รู้จริงๆเนี่ยผมก็ฟังเทปนะครับแล้วก็ฟังเสียงหลวงปู่เสียงคุณยายเสียงหลวงพ่อท่านพูดเหมือนกันคือเรียกว่าสามมหาปุญญาจารย์คือพูดเหมือนกัน3คํา1บุญใหญ่ในจักรวาลเนี่ยมีอยู่3บุญเท่านั้นเองนี่ๆๆผมก็เลยจําแม่นเลยนะฮะ1สร้างวัดเอ้า2บวชพระนี่ๆๆ3คือกฐินอ๋อนี่ฮะคือเลยเราก็มาวัดใหญ่สร้างให้เราแล้วใหญ่สร้างเองใส่สร้างเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ร่วมๆนะครับสองบวชพระปี37ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าบูชาธรรมต้นปีไงฮะใช่ๆก็เลยมองว่าถ้างั้นเราจะบวชบูชาธรรม51ปี52ปีมันไม่มีเลขศูนย์เนี่ยอยากได้เลขศูนย์ก็เริ่มเข้าวัดพอปี46มีดาวธรรมหูดีใจใหญ่เลยอธิษฐาน1ปีเต็มๆครับผม47ก็บวชครับสาธุบูชาธรรมหลวงพ่อแน่นอนกฐินนี่ก็ไม่พลาดกฐินเนี่ยก็ทำมาทุกปีปีแรกๆเนี่ย40ก็ร่วมไม่เต็มกองครับร่วมไปก่อนแต่พอ45 46เนี่ยเต็มมาตลอดครับตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเป็นกองแล้วโมดูลนี่ก็กะว่าจะเอาสัก 5M แต่ก็เจอโมดูลนึงแหละสักโมดูลนึงแล้วก็มาเจอวิกฤตอีกเพราะมันสภาพเศรษฐกิจของบ้านเรามันมีแต่ละจังหวัดมีขึ้นมีลงแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันครับผมนี่บอกในช่วงเจอวิกฤตนี่แน่นอนคุณอนันต์เองก็ตอนนั้นเราเริ่มเข้าวัดแล้วตอนนั้นก็รู้จักนี่รู้จักแต่ต้องขอโทษที่เรียกคุณอนันต์ก็ผมเจอบอกพี่หลวงพ่อว่าไงบ้างหลวงพ่อบอกก็เอาหลังพิงฝาหลับตานั่นเองก็บอกแค่นี้บอกแค่นี้ผมก็บอกพี่ถึงเอาเงี้ยจริงๆอ่ะบอกก็กลับไปอาบน้ำแล้วสวดมนต์เอาหลังพิงฝาหลับตาต่อพอวันที่2ก็เจออีกเพราะว่าก็ถามอีกก็คุณอนันต์ก็มาขัดวิมานไงครับผมแต่มาขัดวิมานก็เจอพี่หลวงพ่อพูดเลยก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานผมบอกท่านกันต้องเชื่อแล้วครับผมคือวิชาธรรมกายเนี่ยหลังจากที่ผมมาตกผลึกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องเชื่อแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยใจไม่ปลื้มที่กี้เพลงออกแล้วนะปลื้มไว้นิรันดร์อย่างนั้นแหละครับส่งผลก็แต่ก็เห็นคือพอฟังแต่ก็เชื่อแต่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณอนันต์ด้วยใช่ครับก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะผมรู้จักกันและกลายเป็นลูกค้าของสายพันธุ์ครับก็ขึ้นตลอดเลยนะครับพอหลังในที่ขึ้นเนี่ยขึ้นแบบไม่มีตกเลยครับแล้วถาวรด้วยนะครับตอนนี้ถาวรเลยอันนี้เราเห็นตัวอย่างก็คือหลับตานั่งสมาธิหลับตาก็ไม่เห็นคุณอนันต์พูดอะไรบอกหลับตาหลังพิงฝาแค่นั้นเองครับผมหลังพิงฝานะคือเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดคือสบายๆไงนั่งสบายเอาละเริ่มศึกษาเริ่มสั่งสมบุญมาเรื่อยๆครับกฐินนี่ไม่พลาดไม่พลาดเลยครับบวชก็เอาแน่นี่ก็นี่เอาบุญมาฝากฮะทำไปอีก1กองแล้วก็ชวนคนบวชอีก1สาธุ2กองแล้วครับเออแล้วไปมันยังไงมายังไง2กองเนี่ยครับ2กองนี้ก็ไปจริงๆก็ไปทำหน้าที่นะทำหน้าที่คือไปทำธุรกิจด้วยก็ทำหน้าที่ด้วยครับผมพอเห็นผู้ชายก็บวชนึกในใจเลยต้องชวนบวชนั่งแท็กซี่ไปผมก็ชวนแท็กซี่บวชแล้วเราชวนได้ด้วยนะได้ด้วยครับได้ด้วยครับแล้วก็ชวนบวชพอชวนบวชพระรูปนี้ตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่อยู่ก็คือไปถึงไหนอุดรที่ชัยภูมิครับชัยภูมิครับชัยภูมิแล้วก็ไปนั่งแค่นั่งปฏิบัติธรรมตอนบ่ายก็อย่างเงี้ยฟังพระคุณหลวงพ่อให้โอวาทผ่านดีเอ็มซีมาผ่านดีเอ็มซีแล้วก็จะกลับแล้วก็หลวงพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าอ่ะไหนมาถึงนี่แล้วช่วยดูธุรกิจขะหน่อยเพราะตึกนั้นเป็นตึกเป็นหลวงพี่นั่นดูแลกิจกรรมบุญแถวนั้นใช่ครับบอกช่วยคุยเรื่องนี้หน่อยคุยหน่อยพอคุยไปคุยมาผมก็เล็งเลยตอนนี้เทพธิดามาคุยก่อนคุยปัญหาเสร็จผมก็บอกว่ามันธุรกิจไม่ยากหรอกครับอย่าไปขุดมัวก็ปูฐานบุญให้ดีแล้วเดี๋ยวผมช่วยนี่เออพอเสร็จพ่อบอกงั้นอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักแฟนแฟนคือผู้ชายผู้ชายผมก็เล็งเลยเล็งบวชแล้วต้องบวชแล้วคือยังไงนี่ดูแล้วชวนบวชก็ยังไม่ได้ชวนวันนั้นตอนเย็นก็นัดวันรุ่งขึ้นแต่คุยกับเขาว่าถ้าคุยอะไรเรียบร้อยขอคือพอนัดวันรุ่งขึ้นแล้วผมก็ตั้งใจกับหมู่คณะว่าเราจะชวนบวช ด้วยนะแล้วชวนเขาทำกฐินหนึ่งกองด้วยนะก็ตั้งใจเลยพอรุ่งเช้ามาก็ไปตามนัดครับผมนัดเทพบุตรไปตามนัดทิพย์ดาไม่ได้ไปก็คุยเสร็จแล้วผมบอกว่าผมไม่มีอะไรนะปกติแล้วที่ปรึกษาผมก็จะคิดเป็นสตังค์ใช่นะฮะแต่นี้
ขอให้คุณบวชขอเป็นบุญขอเป็นบุญขอเป็นบุญบุญแทนขอให้คุณบวชนะก็คือบวชพระนะครับนะฮะสองให้ทำกฐินด้วยเขาบอกครับครับผมก็บันทึกเลยครับครับบันทึกเลยสัญญาเรียบร้อยครับก็ตอนนี้เป็นพระอยู่เป็นหลวงพี่อยู่แล้วฮะแล้วก็ถวายกองกฐินไปแล้วถวายเรียบร้อยสาธุครับเนี่ยครับเออนี่ฮะคือกฐินที่เราทำมาแต่ละปีไงครับผมเราต้องเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็คือยังเห็นอยู่นะแต่เห็นชัดตอนที่ป่วยนี่แหละอ๋อครับแล้วก็เจอสารพัดของปัญหาชีวิตเลยครับก็ปี53ครับปีนั้นเป็นปีที่ผมบวชพระพี่เลี้ยงครับผมแล้วครับแล้วก็ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงก็อาจจะเจอยาของสถานีอนามัยแล้วก็เจอเชื้อโรคเพราะก็คือที่โคราชรักษาตามสภาพไม่ได้ไปตรวจจริงๆจังๆแล้วโคราชน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมก็มีเอาพายเรือไปนำอาหารแห้งไปแจกอะไรต่างๆมาตอนเข้าปริวาสเสร็จลาสิกขาก็เดินทุดงเดินทุดงตามโปรแกรมไปตามโปรแกรมเลยครับพอเสร็จเอ๊ะมาไอ4คืนติดกันไม่ได้หลับแล้วไอแบบหนักๆคือเส้นประสาทผมเป็นโรคความดันสูงด้วยครับผมหมอก็เลยบอกว่าหลวงพี่เขาเรียกผมหลวงพี่อย่าบวชต่อนะถ้าเอาโรคไปติดเนี่ยพระรูปอื่นนี่จะบาปก็เลยลาสิกขาเลยลาสิกขาแล้วก็พอลาสิกขาเสร็จตอนนั้นก็เริ่มรู้ว่าไม่สบายแล้วครับคุณวินิจติดโรคพองผูกนะถ่ายก็ขอโทษนะครับเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเลือดออกเลยเลือดออกสดๆเลยฮะไม่ใช่เป็นสดๆเลยฮะออกสดๆทุกวันครับทุกวันจากน้ำหนัก86กิโลเป็นไง9เดือนมาปี2554ผม9เดือนน้ำหนักลดไป26โลโอ้เหลือ60กระดูกเดินได้ครับญาติว่าไงญาติเห็นอยู่น้องเลยครับไม่ใช่ญาติน้องชายน้องชายเลยครับน้องชายบอกสงสัยต้องซื้อลงศพเตรียมแล้วและประจองวัดด้วยแล้วญาติอีกคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องบอกก็เอาวัดใกล้บ้านคือพูดอย่างนี้คือพูดต่อกันคนหนึ่งซื้อลงศพอีกคนนึงบอกเอาวัดใกล้บ้านคือเห็นสภาพเราแล้วก็ไม่มีอะไรกินข้าวต้มได้อย่างเดียวกับผักต้มครับแค่นั้นแหละครับกินสองคำก็อิ่มแต่ถ่ายก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดอพออีกชั่วโมงก็หิวแล้วนี่กินอีกสองคำก็อิ่มเพราะถ่ายก็เป็นมีความรู้สึกอยากถ่ายถ่ายมาก็เป็นเลือดโอ้โหไปหาหมอบอกว่าไงก็ต้องกินไปอย่างเงี้ยก็กินอย่างงี้แล้วเมื่อไหร่จะหายนั่นน่ะสิคราวนี้พอต้นปีผมจำได้ตอนปี54ก็อยากทำบุญก็ไหนๆหาหมอก็ทำไป 1S ก่อนทีนี้สองสาดูประเดิมไปก่อนประเดิมไปก่อนพออีกสักพักนึง 1S รู้สึกไม่มันแล้วจะทำให้ได้เต็มเกาะก็ดูเงินรักษาด้วยทำอีก 1S เป็น 2S สาธุแต่ในใจมันต้องในใจนี่ผมไม่ได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกอัญเชิญเสลี่ยงนะลูกอ๋อเชิญหลวงปู่ทองคำอันเชิญหลวงปู่ทองคำผมก็บอกแม่ถ้าปีนี้ไม่มีผมเนี่ยมันไม่ใช่ผมไม่สบายใจแน่เลยแล้วป่วยอยู่ด้วยป่วยมาน้ำหนักลดไปลดเอาก็อธิษฐานหลวงปู่ครับผมถ้าตายให้ขอตายในอู่ทะเลบุญโอ้ขอหลวงปู่เลยนะขอหลวงปู่เลยครับครับผมก็ตอนที่ป่วยอยู่นี่จริงๆเนี่ยกลางวันนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับผมมีเพื่อนคือ MP3 เสียงหลวงพ่อธรรมะเนี่ยครับผมก็เปิดทั้งวันทั้งคืนดู DMC ผู้ประสานงานภาค6ก็บอกพี่ต้องดูนะก็ดูไปเรื่อยๆมาตกผลึกอธิษฐานเรื่อยๆครับวันดีคืนดีก็มีจดหมายฉบับนึงบอกว่าคุณไปรับค่าเช่าห้อง 5,000 บาทคือต้องบอกว่าอัญเชิญเสลี่ยงนี้เกี่ยวเนื่องกับบุญกฐินบุญกฐินใช่ครับต้องเต็มกอง1กองครับ1กอง 1M แล้วก็ต้องตอนนี้ผมขาดอีก 8S ฮะขาดอีก 8S ทำไงอ่ะอธิษฐานอธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานหนักๆทุกวันนะฮะมาแล้วหนักๆทุกวันเลยบอกขอให้ผมตอนมีก็มีเงินมา 5,000 บาทผมก็เอ๊ะ 5,000 บาทอ๋อนึกขึ้นได้มีคอนโดอยู่ห้องนึงแล้วเราก็เหลือแค่ค่าเสียถอนจำนองเฉยคือก็เช่าฝากให้เขาเช่าแต่บ้านเราอยู่ต่างหากอีกบ้านอยู่กรุงเทพซื้อมาแล้วลืมแล้วซื้อมาแล้วลืมแล้วเพราะไม่ได้ไปตั้งแต่ลูกโตมาก็14ปีไม่ได้ไปลืมไปแล้วลืมเลยฮะอยู่ๆอ่ะเอาไปค่าเช่ามาค่าเช่ามาผมสมบัติชิ้นสุดท้ายก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยตอนนั้นเราซื้อล้านสามครับน่าจะขายทักล้านหนึ่งเราใช้หนี้เขาหน่อยนึงครับผมก็จะเหลือทัก 8S 7S ก็มันเหลือประมาณ 7S กว่าๆก็คุยกับเจ้าของบอกช่วยผมทำบุญหน่อยได้ไหมคือเขาซื้อนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ครบกองไงร่วมบุญกับผมหน่อยอยากจะให้มันครบ 1M มันไป 2S ได้ไหมเหลือ8เขาบอกว่าเอา7 5เอาไปอีก 20,000 เป็น 77 ครับมันก็ยังไม่เต็มอ่ะไม่เต็ม
ผมก็คุยกับเจ้าของเทพบุตรโอเคเทพบุตรก็เฉยๆเทพจะบอกก็ให้ไปแล้ว 20,000 ไงเออนะฮะผมก็บอกว่าทําบุญใหญ่นะกฐินเนี่ยผมอธิบายเนี่ยสร้างพระบวชพระกฐินเนี่ยบุญใหญ่สุดเค้าก็ไม่รู้เรื่องคนที่คือคนทั่วไปไม่รู้ผมก็ยืมก็ได้ตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าผมขอยืมได้ไหมเออถ้าขอยืมได้เนี่ยผมทำแล้วผมเอาใบโมเก่าให้ดูผมทำจริงๆนะเนี่ยใบโมเก่าที่ทำเป็นเอ็มเนี่ยให้ดูหมดเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยอันนี้เทพบุตรก็เริ่มกระซิบแล้วบอกไม่เป็นไรคุณกลับไปก่อนกลับไปก่อนครับครับกลับไปก่อนแต่ตอนโอนเงินมาให้เนี่ย 8S ก็เลยทับ1กองทีนี้ผู้ประสานงานก็เป็นห่วงผู้ประสานงานบอกว่าพี่ไม่เอาไว้รักษาตัวตอนนั้นป่วยจริงๆป่วยจริงๆฮะบอกตรงเลยว่าไปไหนก็ตรวจภายอะไรสองกล้องฉีดยาสลบครับผมเป็นแสนครับผมก็บอกแล้วผมไม่ได้อัญเชิญเสลี่ยงอ่ะอยากจะอัญเชิญเสลี่ยงก็อธิษฐานเลยบอกขอให้ได้ทำผมก็ทำเมื่อคืนนั้นบ้านหมุนเลยฮะหมุนเลยอาการแสดงออกเลยแต่ไม่เป็นไรนึกในใจกินยาพาราไปให้หลับไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าขอให้ผมขับรถถึงวัดถ้าไม่ขับรถไม่ได้ก็ให้น้องชายมาพามาถึงวันก็ได้แล้วจะถวายแล้วแหละไม่รอถึงวันได้แล้วได้เงินเรียบร้อยแล้วขอให้ได้ถวายเลยให้เต็มกองผมพอใจแล้วตรงนี้ซึ่งตอนนั้นต้องบอกภารกิจหลวงพ่อเยอะมากไม่ได้มารับแล้วครับแต่ว่าองค์ไหนก็ได้อ๋อใช่ครับคือตอนนั้นหลวงพ่อเมตตาเราพวกเรามากนะฮะมาตึกระดมทุนเนี่ยตอนนี้นึกสภาพนั้นไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีก็นึกถึงท่านในงานท่านเยอะหมดพระมหาเถรละก็มีหลวงพี่สุวิชชาโพหลวงพี่ก็นึกในอย่างขอให้หลวงพี่มาเถอะหลวงพี่สุวิชาโพนะครับหลวงพี่สุวิชาโพน้องนัดก็บอกว่าพี่จะไปหวังเลยเพราะท่านงานก็เยอะงานท่านเยอะผมก็มาเลยครับไม่สนใจมาเลยแต่เอาเงินเข้าเอาเงินสดเข้าธนาคารก่อนแล้วก็เขียนเช็คมาก็มาถึงปั๊บกำลังเขียนเช็คเห็นหลวงพี่สุวิชาโพเดินมาพอดีอันนี้โอ้โหคำอธิษฐานเป็นจริงไงก็เลยถวายท่านบอกว่าท่านหลวงพี่ครับผมพูดกันตรงๆเลยภาษานั่นแหละภาษาวันนั้นว่าได้เลยนะครับพูดเลยผมบอกหลวงพี่ครับผมหมดตูดแล้วครับภาษานี้เลยนะครับภาษานี้เลยหลวงพี่บอกไม่หมดเดี๋ยวมามากกว่าเก่าอีกเออเนี่ยฮะก็ปลื้มแหละก็เจอหมอดีเจอยาดีแล้วนี่ได้อัญเชิญได้อัญเชิญด้วยครับอัญเชิญก่อนหรือว่าไปเจอหมอก่อนอัญเชิญก่อนครับอัญเชิญก่อนอัญเชิญก่อนอัญเชิญทั้งกระดูกนี่เดินได้เนี่ยครับครับผมก็ไปวัดส่วนสูงเจอฝนด้วยนะเจอฝนทั้งวันเลยครับพอเข้าไปครั้งแรกนี่เอ๊ะทำไมผมต้องมาเตี้ยขนาดนี้ต้องย่อแล้วเดินไม่ถนัดเดินเตะขาเขาตลอดเลยนะก็อธิษฐานมองหน้าหลวงปู่ก็บอกหลวงปู่ครับผมขออีกสักรอบนึงไอ้ยืนเท่ๆหน่อยให้เขาถ่ายรูปก็พอออกมาปั๊บนี่ไม่รู้ว่าผู้ที่จัดการบอกพี่ไปเข้าแถวสุดท้ายเลยแล้วก็ได้เข้าไปรอบ2คนข้างบอกพี่เข้ารอบ2รู้มั้ยเนี่ยทีนี้พอเข้ารอบ2ก็เท่เลยฮะเท่เลยยืนหลังหัวหน้าครับผมหลังหัวหน้าชั้นครับได้อัญเชิญเรียบร้อยนี่คือความปลื้มปลื้มพอหลังจากนั้นเนี่ยรู้ว่าโอ้ความคิดต้องตกผลึกแล้วก็มีพระอาจารย์ที่คอยปรึกษาอยู่เรื่อยๆว่าผมจะทำบุญอย่างนี้ทำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่ามันเงินบริสุทธิ์นะเราจะใช้นี่เขาก็ได้มีนี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะทำบุญเลยก็ทำแต่ฉันใหญ่ทำบุญก็โทรรายงานท่านด้วยครับผมครับก็ปลื้มน้ำตาไหลจนมาเรียกว่าสรุปว่ามาเจอหมอดียาดีครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องครับกินเคมีอย่างเดียวนี่มากินน้ำหมักนะฮะน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเนี่ยหมักธรรมดานี่แหละหายเลยครับหายด้วยเหรอดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จากเลือดออกทุกวันก็วันเว้นวันแล้วแล้วก็วันเว้นสองวันก็ทานเริ่มทานอะไรได้แล้วเพราะว่าไปสร้างจุลินทรีย์ไงฮะเกิดพูดง่ายๆเจอยาดีแล้วดีขึ้นจนอ้วนขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้วนแล้วฮะตอนนี้กลับคืนมา16กิโลแล้วเหลืออีก10ฮะจะได้คืนแค่นี้พอแล้วนะกำลังดีกำลังรอทีนี้นี่คือชีวิตก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นการงานนี่ตามมาเลยเจอวิกฤตเนี่ยตามมาเลยครับก็จริงๆก็ทำธุรกิจกับเพื่อนๆทำเรื่องผลไม้นำเข้าจากจีนพอเสร็จหลังนั้นก็เราก็บอกว่าเราต้องหยุดเพราะว่าจีนไม่ซื่อก็จดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็รับเป็นที่ปรึกษาก็พูดง่ายว่าออกแบบอาชีพให้แต่ละคนก็ปรึกษาอาชีพทั้งต่างประเทศและในประเทศครับผมเสร็จแล้วก็มาต้นปีนี้ฮะเจอผู้มีพระคุณก็คือทั้งคุณแม่ของอุบาสิกาทั้งท่านรองนายกเทศมนตรีครับผมแล้วก็อีกหลายคนก็แนะนำตัวเดียวกันหมดเลยฮะน้ำหมักก็คือยาดีนี่แหละผมบอกเอ้ยมันก็
ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยอย่างอื่นผมก็กินมาตั้งเยอะแล้วใช่เรากินนี่เป็นไงล่ะไอ้นี่มันแค่น้ำเฉยๆผมกินมันก็เฟื่อนๆผมก็ใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงมันก็อร่อยดีมันก็หายด้วยแล้วหายด้วยครับแข็งแรงด้วยอาชีพก็เริ่มมาครับพอเริ่มมานี่โอ้เริ่มเข้าใจตกผลึกเรื่องบุญเลยทีนี้ตกผลึกแล้วครับตกผลึกอย่างนี้ฮะมีคำตอบที่ผมคิดได้ก็คือว่าหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่คือต้นท่าต้นธรรมครับผมคุณยายมหารัตนอุบาสิกากันอุบาสิกายันขนนกยูงคือต้นทรัพย์ครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็คือต้นบุญครับฉะนั้นบุญทุกบุญที่หลวงพ่อพูดนะครับครับท่านพูดออกจากศูนย์กลางกายนะฮะทำไปเถอะครับแล้วขอให้เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์อย่าล้านเดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีเงินล้านทำบุญครับครับเนี่ยที่เพิ่งทำไปเนี่ยเพิ่งทำไปหยกหยกเนี่ยครับเนี่ยทำหยกหยกเนี่ยสาธุอย่าลืมว่าเจอวิกฤตของชีวิตเจอเกือบตายแล้วครับธุรกิจก็นั่นแหละคือผู้แรกของเดิมเราก็ต้องลาออกเพราะว่ามันเกี่ยวกับต้องลาออกอ๋อตอนที่ลาออกนั้นคืออย่างนี้ครับปี47ผมขอบวชนะฮะเขียนไว้66วันเพราะโครงการบูชาธรรมต้อง61แล้วผมต้องเตรียมตัวอะไรตั้งแต่เคลียร์อะไรเรียบร้อยก็66วันเขาบอก66วันไม่ให้ลาหรอกเขาเลยทางเจ้านายก็ชี้ตัวเองบอกฉันเองฉันนั้น15วันเองเลย15วันก็พอแล้วครับผมบอกไม่ได้ครับต้อง66ครับผมก็เลยว่างั้นเอางี้แล้วกันผมก็เขียนใบลาออกซ้อนไปอีกใบนึงถ้าไม่ได้ก็ให้ผมออกเลยนี่เพราะว่าโครงการสุดท้ายของสาพัฒน์ที่ให้ผมดูคือ108ช็อปขายเหล้าทั้งบุหรี่และเบียร์ทั่วไปสินค้าจะเป็นอย่างนี้คือทำทั้งบุญทั้งบาปผมก็ต้องเลือกเอาแล้วฮะต้องเลือกแล้วก็เจอเส้นทางรีทายรีทายก็ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำบุญด้วยก็บูชาธรรมหลวงพ่อเลยบวชด้วยสาธุก็แต่นั้นมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มาเลือกเส้นทางใหม่มีแต่ปีที่แล้วที่ว่ามาเจอเรื่องของความไม่สบายนั่นเองครับผมครับแล้วก็ไปเจอนี่ทีมงานสร้างบารมีด้วยกันเจอคณะหมู่คณะท่านรองนายกก็เจอโดยบางเขาเรียกว่าบุญบันดาลก็ได้บุญบันดาลบังเอิญก็ได้ก็คือที่พนาวัดอ๋อไปเจอกันพนาวัดผมป่วยผู้ประสานงานบอกว่าพี่ทำบุญอัญเชิญเสลี่ยงมาแล้ว 1M เนี่ยมีรุ่นหนึ่งที่ขึ้นพนาวัดหลังจากโปรยกีบกุหลาบแล้วได้บอกว่ามกราเนี่ยก็กุมภาอาทิตย์แรกเนี่ยประธานกองต้องขึ้นผมบอกผมไม่ไปได้ไหมเพราะยังกำลังดีขึ้นแต่อยากจะให้หายดีเดียวบอกไม่ไปไม่ได้หรอกเพราะชื่อไปแล้วชื่อไปแล้วต้องไปชื่อไปแล้วก็ไปเจอกันครับผมก็ได้ตอนนี้ได้น้ำหมักที่ตีว่ามีเสียงหลวงพ่อคุมด้วยโอ้โหสบายเลยดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่นี่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนี่มาถึงนะที่มาเจอกันนะบอกว่ามาปี2537ตอนนั้นบอกมาแบบหมดตัวเลยครับมาแบบหมดตัวค่ะตอนนั้นก็คือก็ทำธุรกิจนะคะเป็นคือราชการด้วยราชการด้วยแล้วเป็นครูค่ะแล้วก็ชอบทำธุรกิจชอบรวย อยากรวย อยากรวย ก็เลยทำธุรกิจพอทำไปทำมาคือไม่รู้เรื่องบุญนะคะเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ทำได้แน่แน่เพราะมันทำเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำเริ่มขึ้นแล้วก็ได้ใจค่ะแล้วพอมันหมดตัวแล้วไม่รู้ว่ามันไปเมื่อไหร่โดนโกงไปหมดล้มไปเลยแล้วก็เลยปิดทุกบัญชีชวนเทพบุตรแล้วก็ลูก2คนครับขึ้นปฏิบัติธรรมสวนบัวอ๋อไปสวนบัวแล้วก็ถามว่าอาจารย์ทำไมชวนสามีขึ้นไปปฏิบัติธรรมได้แล้วบอกตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะคะตอบเดาๆว่าบุญในตัวเขาบ้างคะที่บอกเขามาแล้วก็ไปง่ายๆเนาะไปง่ายๆลูก2คนก็ตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆอยู่ตัวเล็กอยู่ก็คุณพินิจนี่แหละค่ะเป็นคนเอาเข้าไปสอนตัวเล็กๆกับอยู่อีกห้องนึงนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เราก็เข้าวัดเรื่อยๆค่ะเข้าวัดเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเข้าวัดนี้นั่นน่ะสิค่ะพอเข้ามานี่หนึ่งเราได้ลูกเป็นคนดีนี่คือพอปิดเทอมปุ๊บลูกก็จะต้องบวชให้ทุกเทอมบวชให้ทุกเทอมเหรอค่ะสองคนด้วยเหรอทั้งสองค่ะโอ้ยสาธุตั้งแต่บวชเนนนี่ค่ะแล้วทีนี้การเข้าบวชวัดนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายนะคะคือยิ่งกว่าเข้ามหาวิทยาลัยค่ะคือมันก็ต้องท่องให้ได้ต้องท่องให้ได้แล้วเด็กก็ร้องไห้แม่บอกมั่งเราก็บอกว่าเอ้าจะบอกได้ยังไงล่ะลูกบวชนะไม่ใช่แม่บวชบวชครั้งหนึ่งก็เที่ยวตั้ง3ครั้งก็จะท่องขานหน้าได้ค่ะลงทุนเยอะมากพอเขาบวชก็ต้องทำบุญให้เขาครับผมแล้วทีนี้พอแม่คือติดราชการนะคะลูกก็บอกว่าแม่ห่างวัดแล้วนะเขาจะคอยเตือนเราก็มาเตือนนะเตือนนะเตือนเราแล้วทีนี้เราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเราหรอกครับผมทำไมเราเลี้ยงลูกแล้วเราต้องมาทุ่มเทถึงทางนี้ครับผม
แล้วทีนี้เขาบอกว่าทำไมจะต้องเอาไปบวชไกลดอมานิวัฒน์มันไกลนะชัยภูมินี่มันไกลนะแล้วก็เราก็บอกว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดให้ลูกค่ะแล้วก็ชอบอย่างคือพอกลับไปนี่ลูกเราเป็นคนดีค่ะเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยไม่เคยกราบเท้าเมื่อก่อนกราบเท้าทุกคืนขอทางไปสวรรค์หน่อยโอ้สาธุอันนี้คือเขาพูดเองกราบทุกคืนงานบ้านก็เป็นนะงานบ้านก็เป็นกลับไปนี่ห้องนุ่งห้องน้ำล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อซักผ้าไม่ได้บอกเลยไม่เคยสอนในเรื่องนี้ไม่เคยสอนค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ที่โรงเรียนก็ถามว่าอาจารย์สอนลูกยังไงเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้สอนวัดค่ะคือความดีของวัดนะคะไม่ใช่เราพูดด้วยความจริงใจว่าออกจากวัดจริงๆครับผมแล้วเขาก็ไปสอนแม่อีกเหรอแม่อย่าหัดโกหกนะเขาบอกว่าศีลข้อ4นะแม่คือเขาจะให้แม่ระวังบางวันที่มีมดมียุงไต่ตอมเราก็ฆ่าเนาะเราบอกแม่นั่งสมาธินะคนคนหนึ่งนะแม่เขาจะต้องเตือนเราเราก็งงเอ๊ะเขาเราคือเขาไม่เคยพูดนะคะแต่ว่าเวลาแม่ทำผิดอะไรเขาต้องบอกแม่ต้องนั่งสมาธินะอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้ว่าเราได้เด็กเป็นคนดีจากวัดนี้แล้วก็เลือกคนครบเลือกคนครบค่ะไม่ถามว่าทำไมไม่ไปหาเพื่อนแม่เขานิสัยไม่ดีก็ไม่อยากคบค่ะแล้วการใช้เงินเหมือนกันก็ใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเวลาใช้เงินแล้วถามว่าเอ้าแม่ใช้เปลืองก็บาปนะอันนี้คือเราสบายใจแล้วคุณวินิจเหมือนกันเราล้อมกรอบไว้เลยแล้วครูที่โรงเรียนก็ถามว่าอาจารย์สอนยังไงไม่ได้สอนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เราปล่อยเข้าวัดเลยและผลก็คือเขาเรียนดีเขาเรียนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปหนักใจเรื่องเขาจะไปติดสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเขาจะต้องระวังตัวพออะไรไม่ดีปุ๊บแม่ก็ยังถามว่านั่งสมาธิน้อยไปไหมลูกนี่เขาก็บอกว่าครับแม่แล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็ถามว่าเอ๊ะแม่ทำไมแบงค์ต้องนั่งสมาธิทุกคืนด้วยนั่นน่ะสิแม่ก็บอกว่านั่นแหละลูกคือหน้าที่หลักหน้าที่รองคือเรียนนะครับผมผังทุกคนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากหรอกแค่เอาบุญก็พอแล้วก็ยังทำหน้าที่ให้กับเพื่อนๆในเครือข่ายก็ด้วยนะเครือข่ายแล้วก็ชวนคนบวชแล้วก็เอาซีดีของวัดนะคะไปลงเฟซบุ๊กเอาเลยแล้วเพื่อนก็มาเปิดดูเอาภาษาสามภาษาสามเอามาเปิดดูเอาเพื่อนมาเปิดดูเขาก็ไอ้ศีล5ข้อนะคะข้อ 5แล้วทีนี้คนที่เขาชอบดื่มเหล้าว่าตายกูตายตายกูตายแน่เจออีกคนนึงมาดูทีนี้เขาไม่ได้ดื่มเหล้าก็บอกได้ขึ้นสวรรค์แน่นี่แล้วทีนี้อีกคนนึงก็แซวว่าจริงเหรอหำจริงเหรอค่ะเขาแซวกันแล้วพอของเขาเปิดนี้เสร็จแม่ก็บอกว่าลูกพอเอาซีดีม้วนนี้เสร็จนะต้องเอาสวรรค์นะลูกเปรียบเทียบให้เขาดูเขาเห็นคือเขาจะต้องเข้าวัดแล้วก็พอไปซื้อซีดีพี่ที่ขายซีดีก็ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับ20เอ๊ะ20ปีต้องทำอะไรบวชให้แม่ครับโอ้สาธุอันนี้เขาให้คำมั่นสัญญาเลยค่ะแล้วทั้ง2คนพออายุครบ20ก็บวชให้แม่เหรอรุ่น40ปีนะคะรุ่น40ของอุดมศึกษานะคะทีนี้ความตั้งใจคือจะไม่สึกคือแม่ขอบวชได้ไหมคนเล็กแม่ฉายาหิตาชโยนี้คือไม่สึกนะแม่ก็บอกสาธุสาธุสาธุแล้วทีนี้พอดีขอดรอปทางมหาลัยไม่ให้ดรอปก็เรียนจบก่อนพูดง่ายก็ขอเรียนก่อนแต่จะสัญญากับแม่ว่าต้องบวชให้จะบวชให้ทุกเทอมครับผมค่ะอันนี้คือนี่คือลูกเราได้มาโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วตัวเราล่ะครับแล้วตัวเรานะคะพอหลังจากนั้นเสร็จก็มาช่วยทางเทศบาลของนายกจุ๋มนะคะมาเจอกันนายกจุ๋มชลาภรณ์บอกว่าพี่ถ้าพี่ไม่ใช่คนวัดนะหนูจะไม่เลือกพี่เป็นรองนายกน่าอันนี้คือหน้าที่ที่ได้ค่ะคือเราออกมาจากราชการนะคะเออร์ลี่ออกมาแล้วคือเบื่อแล้วทางราชการคือจะมาขอสร้างบารมีนะคะแล้วทีนี้นายกจุ๋มก็ชวนมาทำหน้าที่เราก็คือขนคนเข้าวัดนั่นแหละค่ะครับผมคือมาสร้างบารมีด้วยกันแล้วทีนี้ปณิธานของเราก็คือเราจะทำให้เทศบาลคอนสวรรค์นะปลอดสิ่งเสพติดแล้วก็เป็นเทศบาลสีขาวค่ะแล้วก็ชวนคนบวชมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับทีนี้คนข้างกายเราก็เนี่ยนี่ก่อนอื่นที่จะให้คนอื่นทำก็ข้างก่อนต้องเอาข้างๆก่อนวันนั้นวันดีคืนดีหลวงพ่อก็ชวนนะคะเราอ้าวพี่ถึงเวลาแล้วนะต้องบวชแล้วทีนี้วิธีบีบคือเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วก็บอกว่าพอหลวงพ่อพูดจบพี่บวชนะครับครับเสร็จปุ๊บเราก็หาพยานโทรหานายกจุ๋มเลยนายกพี่ดิดบวชแล้วนะอนุโมทนาก็สาธุเลยสัญญาณมีครบอันนี้เขาไม่พูดแต่เราพูดก่อนอันนี้คือเราได้ครอบครัวดีค่ะแล้วก็มาเจอคนดีคือคุณสมชาย
คือคุณสมชายก็คล้ายๆกับมันคิดนะคะว่าเอออดีตชาติก็คงจะมีอะไรกันมันถึงมาเกี่ยวเนื่องกันนะคะเป็นการเม็ดกันและกันมากลายเป็นกัลยาณมิตรซึ่งอยู่คนละที่นะคะแล้วทีนี้มีอะไรคุณสมชายก็โทรหาท่านรองต้องนั่งสมาธินะอะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติตามเรื่อยๆครับผมแล้วอยู่วันดีคืนดีนะคะดิฉันก็มีอะไรที่จะทำหลายๆอย่างธุรกิจค่ะธุรกิจก็ปรึกษาคุณสมชายก็เอาจะช่วยเนี่ยค่ะต่างคนต่างช่วยกันแต่เราไปได้ดีด้วยค่ะแต่เราก็ต้องอาศัยบุญนะคะต่างคนต่างว่าเออถ้านั่งสมาธิน้อยปัญหามันมีแน่นอนครับผมแต่พวกเราก็ต้องว่านัดกันนั่งสมาธิเพราะประสบการณ์เราผ่านแล้วนี่ที่คิดว่าแน่น่ะล้มคลืนล้มค่ะล้มเงินจากเคยเป็นเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้ทันทีเป็นลูกหนี้ทันทีนั่นแหละค่ะคือนี่คือบุญจริงๆครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้มีไม่มีไม่เดือดร้อนเพราะว่าได้ทำบุญก็พอมีอะไรปลดให้หมดครับผม บุญอย่างเดียวค่ะแต่บุญนี่ก็จะส่งผลกับเราส่งผลแน่นอนค่ะอย่างน้อยครอบครัวที่เห็นชัดเจนคือครอบครัวคิดดูว่าเราสร้างคนคนหนึ่งเป็นคนดีเราจะใช้ทุนเท่าไหร่เออเนาะใช่ไหมคะ10ล้าน100ล้านถ้าคุณไม่ได้คนดีน่ะเขาจะผ่านเราใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันจะตายก็ตายดีแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าลูกอยู่ในสังคมเป็นคนดีแล้วค่ะและที่สำคัญคือได้รับได้ยินพรหลวงพ่อผ่านหูมาถึงชอบพรนี้มากเลยพรหลวงพ่อผ่านหูวันนั้นเข้าไปถวายกับสสพรเพ็ญนะคะได้โอกาสพอดีท่านถวายท้องเฮ้ยไอวีเข้าไปด้วยกันไหมเนี่ยเราก็จ้องอยู่แล้วค่ะ คืออยากจะเจอหลวงพ่อจังๆอยากสบตาแต่ก็ไม่มีโอกาสแล้วค่ะ แล้วทีนี้ก็เลยเบียดเข้าไปกับพี่พรเพ็ญนะคะแล้วทีนี้ท่านนายพรแล้วทีนี้หลวงพ่อว่าไงคะหลวงพ่อบอกว่าออกไปรวยนะลูกคำนี้ยังติดหูอยู่เลยออกไปรวยนะลูกหลวงพ่อต้องใช้ปัจจัยเยอะในการขยายพุทธศาสนาเท่านี้แหละค่ะคือคำสั่งอ๋อคือต้องการเพื่อไปขยายงานพุทธศาสนาค่ะต้องการปัจจัยเพื่อมาขยายงานพุทธศาสนาคือไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นค่ะในการติดเลยวัดติดไปเลยอะไรก็ช่างไม่มีอุปสรรคถ้าหลวงพ่อต้องการค่ะขอให้เป็นทางผ่านให้ทรัพย์ของหลวงพ่อก็แล้วกันโอ้คือความต้องตั้งใจนะคะทีนี้งานทุกงานที่ได้มารู้สึกว่ามันก็ไม่มีอุปสรรคค่ะเพราะว่าเราเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็อยู่กับมาพูดจะเอาง่ายๆเลยที่เห็นกันจะเลยหล่นเลยค่ะ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทกระเป๋าเลยนะแล้วทีนี้วันนั้นรีบจะไปโคราชนะคะเงิน 30,000 ตกอยู่กลางถนนทั้งกระเป๋าด้วยไม่รู้ตัวแล้วทีนี้เอ๊ะเงินไปไหนหายังไงก็ไม่เจอนึกอย่างเดียวว่าหายแน่ๆเลยคิดว่าไม่ได้คืนร้อยทั้งร้อยไม่ได้ว่าร้อยว่าหมื่นว่าพันแล้วไม่ได้คืนเลยล่ะมันอยู่กลางถนนค่ะแล้วไม่มีเจ้าของด้วยแล้วทีนี้เรารู้เราปัญหาก็เลยร้องไห้ดังๆแล้วก็หลวงปู่เจ้าขาหมดตัวแล้วนะคะไปหมดเลยเจ้าขาทั้งบัตร ATM เขียนรหัสไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้10นาทีผ่านมาค่ะคือขนลุกเลย10นาทีผ่านมาแล้วทีนี้คนที่เก็บได้นะคะเขาค้นดูในกระเป๋าพอดีเขียนเบอร์โทรไว้ในกระเป๋าด้วยครับโทรมาพี่ชื่ออะไรก็บอกชื่อไปพอบอกชื่อเสร็จปุ๊บพี่มีเงินอยู่เท่าไหร่ 36,000 ค่ะบอกไปเรียบร้อยพี่มาเอาตังค์พี่ได้ไหมนี่ค่ะทำไมล่ะคะหนูเก็บได้กลางถนนพวกหนูจะมาแบ่งกันแล้วเอาคนละ 12,000 แต่หนูจับเงินพี่หนูขนลุกเลยหนูเอาไม่ได้หมูแบ่งไม่ได้หนูแบ่งกันไม่ได้เลยพี่รีบมาเอาแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเธอดูในกระเป๋าซิว่าเงินใครไม่ใช่เงินพี่นะเขามีเจ้าของนะก็รูปหลวงปู่อะค่ะแล้วทีนี้หนูก็อธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขาถ้าลูกได้คืนนะลูกจะสร้างองค์พระแล้วก็จารึกชื่อหลวงปู่ให้สององค์แล้วน้องไม่ต้องให้ลูกเดือดร้อนนะคะได้เงินมาง่ายๆแล้วทีนี้พอต่อมาก็มีเขาบอกให้หนูเซ็นอะไรให้จากลายเซ็นนี่เขาให้มา 25,000 โอ้หนูก็เพิ่มไปอีกนิดเดียวก็ได้สององค์สาธุนั่นแหละคืออนุภาพของหลวงปู่ค่ะขออะไรได้หมดค่ะขอให้ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายหลวงปู่ช่วยค่ะครับผมร้องไห้เลยคุณวินิจวันนั้นร้องไห้แล้วขนลุกเลยแม่ก็อยู่ด้วยนะค่ะหลวงปู่นี่ช่วยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่ทุกอย่างน่ะจะต้องมีครูบาอาจารย์ด้วยครับผมอย่างไปชวนคนบวชนะคะคนหนึ่งค่ะนอนอยู่เซ็นไม่ได้นะคะเรารูปหลวงปู่ให้ลุกขึ้นมาเซ็นเลยค่ะค่ะอันนี้หลวงปู่ตามไปทุกที่นะคะเอาละครับไปถึงเทพบุตรมั่งเทพบุตรมั่งเอาละบอกว่าก็มาพร้อมกันนะครับ2537เหมือนกันนะครับผู้นำบุตรดิษฐ์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ
ลูกผู้ชายคนหนึ่งครับผมลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบเที่ยวเตร่เสเพสุดๆเลยครับอะไรนะเอาทรัพย์ไปถล่มเอาสังขารไปทลายประมาณนั้นครับผมก็รับราชการครูปี20ครับผมช่วงรับราชการครูขณะที่เป็นครูอยู่ก็ยอมรับบางครั้งกลางคืนครับผมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้ครับผมนะครับจนมาถึงปีพ.ศ. 2537นะครับที่มีผู้นำบุญท่านนายกจุ๋มนะครับมาแนะนำให้เข้าวัดครับก็รู้จักเรื่องการทำบุญขึ้นกลัวบาปครับไม่กล้าทำบาปไม่กล้าแล้วเริ่มแล้วครับก็ทุกสิ้นเดือนวันอาทิตย์นะครับต้องมาให้ได้ครับผมแล้วก็ต่อมาก็มาสร้างองค์พระประจำตัวให้กับตัวเองครับผมสาธุครับก็ไปถึงคุณปู่คุณตาคุณย่าสร้างให้หมดทุกคนนะครับครับผมและทุกอย่างนี้หักดิบได้ตอนไหนครับหักดิบได้ตอนปีพ.ศ. 2547ครับหมดเลยครับหมดเลยทุกขุมหมดครับลาออกจากครูนะครับครับพอลาออกจากครูปุ๊บก็นายกจุ๋มจิ๋มก็ให้เข้ามาช่วยดูแลเทศบาลนะครับเป็นรองนายกในช่วงนั้นนะครับพอต่อมาก็ปี50เอ้ยปี51นะครับก็ได้ร่วมโครงการบวชรุ่นประวัติศาสตร์500รูป500รูปนี่ครับไปจำพรรษาที่เขาแก้วเสด็จนี่ครับผม3เดือนซึ่งตอนนี้ได้เจออนุภาพบุญแล้วโอ้รุ่นนั้นสุดยอดนะครับรุ่นบุกเบิกนะครับรุ่นบุกเบิกครับตอนนั้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าหัวเข่าชอบเล่นตะกร้อชอบเล่นกีฬานิดนึงเพราะว่าขาไปเกี่ยวตะข่ายแล้วก็ลงไม่เป็นท่าเลยรุดเลยครับเอ็นข้อเข่าฉีกขาดโอ้หามเข้าโรงพยาบาลวางยาสลบผ่าตัดหลังจากนั้น3เดือนครับกลับมาบ้านยังเดินขากระเพกอยู่เลยนั้นอย่าไปพูดถึงรายการคุกเข่านี่หมดสิทธิ์ครับผมคนข้างกายบอกว่าพี่อยากหายไหมพี่ไปบวชสิว่างั้นไปบวชบวชก็ยังไม่ยังไม่ทันไรยังไม่บอกว่าตัวเองจะรับปากครับผมพอใกล้ๆจะบวชก็ตัดสินใจมาสมัครครับผมท่องขันนาคชุดละ3คนเข้าไปท่องขันนาคกับหลวงพี่ครับผมนี่แหละชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายที่ท่องไม่ได้เพื่อนเขาจะเข้าบวชหมดแล้วหมดแล้วเหลือชุดสุดท้ายแล้วเพื่อนอีก2คนที่กลุ่มเดียวกันนะเขาเซ็งเลยครับเหลือผมคนเดียวนี่แหละนะพระพี่เลี้ยงไล่กลับไปก็เพราะผมนี่แหละครับท่องไม่ได้โอเคได้บวชแต่ว่าโอ้โหนี่เข่าเรามีปัญหาเข่ามีปัญหาครับไปนั่งชันเข่านั่งทับส้นไม่ได้เลยครับนั่งทับส้นไม่ได้ปวดมากทรมานมากแล้วจริงๆแล้วตัวผมเองก็เป็นโรคเกาต์นะครับเป็นโรคเกาต์ทานอาหารพวกกรดยูริกเยอะๆมากไม่ได้ปวดเจ็บปวดแสบมากนะครับก็ได้แต่อธิษฐานนะครับให้หลวงปู่ช่วยครับผมว่าหัวเข่าลูกที่มาบวชเนี่ยมันทรมานจะนั่งสมาธิจะศึกษาธรรมะก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งครับผมพอผ่านไป2เดือนก็รู้สึกดีขึ้นพอเดือนที่3มันมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นลืมหายไปตอนไหนไม่รู้เลยครับอาการไม่รู้ว่าอาการปวดตัวเองมันหายไปไหนไม่รู้นะครับพอสึกออกมาหายปิดทิ้งเลยครับโอ้สาธุยังมีความเชื่อมั่นว่าเป็นอนุภาพของอานิสงส์ของการบวชครับพอเจออย่างนี้พอ 7,000 ตำบลปั๊บมาอีกรอบ 7,000 ตำบลอีกแฟนก็เหมือนเดิมพี่ลองอีกสักรอบดีไหมวะงั้นได้บวชแล้วเห็นอานิสงส์แล้วว่าการที่เข้าไปเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมันมีอานิสงส์มากมายครับผมลองอีกสักตั้งก็ดีไหมแต่เดี๋ยวกันเราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเทศบาลด้วยเข้ามาบวชรุ่นนั้นก็มีนักมวยรัตนพลสวรพินนะครับมาบวชด้วยกัน
แล้วทีมที่มาจากเทศบาลนี่ตอนนั้นมากับเทศบาลที่เข้ามาบวชด้วยกันช่วงที่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทุกทิศทั่วไทยนั้นมัน20คนครับโอ้สาธุครับอยู่ในทุกคนมีทิศทางเปลี่ยนไปอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันตามผมมาบวชโอ้ครับผมนายกตุ่มจิ๋มก็ดีใจที่มีบุคลากรมาทำความดีนะครับผมครับผมพอได้เจออย่างนี้ก็เลยเอาละเส้นทางนี้มาถูกทางแล้วครับผมอืมขออนุญาตเล่าถึงอานิสงส์ครับของอนุภาพหลวงปู่ครับผมพระของขวัญที่ผมได้รับทุกรุ่นนะครับรุ่นไหนที่ผมชื่นชอบที่สุดผมจะเอาไปอัดกรอบทองนะคุณนิดครับครับผมอัดกรอบทองสร้อยเก้าองค์สิบองค์ผมจะไปอัดกรอบทองสวมตลอดเวลาผมเดินทางไปเนี่ยผมครับผมสวมตลอดใส่ตลอดมีวันหนึ่งผมไปเล่นกีฬาที่อำเภอแก้งเคราะห์ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ประมาณเกือบ20กิโลครับครับผมถอดสร้อยออกวางที่โต๊ะข้างสนามตะกร้อเย็นวันศุกร์นะครับข้ามไปวันเสาร์เช้าวันเสาร์ผมถึงนึกได้ว่าสร้อยผมลืมอยู่สนามตะกร้ออ้าวเอาละสิทีนี้โอ้โหแก้วแหวนเงินทองใครจะเอามาให้ผมเท่าไหร่นะผมไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเลยนะครับผมไม่อยากได้เลยครับผมอยากได้สร้อยที่ผมเอาไปอัดกรอบครับผมเป็นไงล่ะทีนี้ที่ผมเอาไปอัดกรอบไป2วันแล้วอันนี้ตายแล้วใจเสียหมดแล้วทํายังไงทั้งชีวิตครับสิ่งที่ชื่นชอบมันจะที่เรารักที่สุดจะหายไปแล้วครับก็ได้แต่นั่งอธิษฐานอธิษฐานครับขออนุภาพหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชครับครับขอให้ลูกได้พระของขวัญที่นำไปอัดกรอบทองทุกรูปให้ขอให้ลูกได้คืนได้คืนเนี่ยหลวงปู่เนี่ยขอคืนนะขับรถบึงไปเลยนะบึงไปเลยทั้งที่สนามตะกร้อนะเขาเล่นวันเสาร์นะเขาเล่นตลอดนะครับตลอดนะครับพอไปถึงสร้อยผมวางอยู่ที่เดิมครับที่เดิมครับโอ้โหข้ามไปหนึ่งวันเป็นไปได้ยังไงครับโอ้ผมเชื่อสนิทใจครับเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอนุภาพของหลวงปู่นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมสาธุนี่แหละครับมายืนยันในเส้นทางก็จะต้องสร้างบารมีกันในเส้นทางนี้ก็ต่อไปครับต้องสร้างต่อต่อไปการมิตรซึ่งกันและกันต่อไปครับจริงๆก็ต้องเป็นหมู่คณะด้วยและเป็นการมิตรอันนี้ก็อยากจะยืนยันนะครับครับผมว่าการทำบุญมีจริงครับแล้วก็บุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชวนให้พวกเรายิ่งวันเสาร์ที่จะถึงนี่นะครับผมขอเชิญชวนเลยนะครับแล้วก็บุญประจำปีที่ท่านบอกเอาเป็นว่าผมบอกแล้วว่าท่านเป็นต้นบุญครับผมทำเถอะครับทุกบุญแล้วขอให้ปลื้มแบบสุดๆนะครับครับผมส่งผลครับส่งผลจริงๆสาธุนะครับแล้วบุญกฐินประจำปีนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะเป็นบุญใหญ่ครับก็เอาบุญมาฝากด้วยครับสาธุอ่ะสักหนึ่งนาทีครับฝากทิ้งท้ายตรงนี้ตอนนี้คือเชื่อแล้วค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรสงสัยสำหรับครอบครัวนี้นะคะทีนี้เรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ยังให้เราได้ทำบุญอยู่รีบเถอะค่ะอีกหน่อยถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วเราจะไปทำบุญกับใครได้เหมือนหลวงพ่อนะคะทีนี้เราจะไม่กลัวเลยค่ะอุปสรรคใดๆที่จะมาขัดขวางเรื่องการทำบุญครับผมไม่มีก็ต้องหาค่ะไม่มาก็ต้องหาอีกค่ะอย่างที่พวกเรากำลังจะทำอยู่เดี๋ยวนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นทางผ่านให้ทรัพย์สมบัติของหลวงพ่อจะขอติดตามตามติดหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาตินะคะครับสาธุครับสำหรับตัวผมเองก็มีความเชื่ออย่างสนิทใจนะครับว่าอนุภาพของหลวงปู่และอานิสงส์แห่งการบวชนะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญผมได้ลูกชายทั้งสองคนเป็นคนดีนะครับเท่านี้ชีวิตผมก็มีความสุขนะครับก็อยากบอกกับเพื่อนๆที่บวชรุ่นเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาสก็กลับมาสร้างบารมีกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับคุณนี่นะครับขอทิ้งท้ายนิดนึงครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราใช้บุญเยอะมากนะครับที่ตามพวกเรามาเนี่ยก
็ขอให้พวกเราตั้งใจจริงๆครับคำว่านักสร้างบารมีเนี่ยต้องเป็นนักสร้างบารมีจริงๆครับผมนะครับทำนะครับบุญเห็นผลและส่งผลด้วยครับครับนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงครับที่ไปจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าญาติอยู่ที่นั่นด้วยครับก็ขอเริ่มจังหวัดนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปจังหวัดอื่นต่อครับครับผมสาธุนะครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่มาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความมั่นใจในการสร้างบารมีนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้นำบุญสมชายลาวเปี่ยมทองผู้นำบุญนัทยาบุตรโตนแล้วก็ผู้นำบุญดิษฐ์บุตรโตนนะครับโมทนาบุญนะครับสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับในช่วงบ่ายนี้เราจะได้สั่งสมบุญกันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านประจำที่นั่งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญครับสาธุ